พี่คะพี่คะยายขอทานสกปรกแกกล้าดียังไงมาจับหัวหน้าฉันฮะอ๋อนี่แกจะขอตังค์ใช่ไหมไม่มีให้หรอกจะไปไหนก็รีบไปไปขอโทษค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละพี่คะพี่ลืมกระเป๋าตั๊ดฉันว่านายเข้าใจผิดแล้วแหละนี่คุณพอดีฉันซื้อรองเท้ามาผิดไซส์แล้วใส่ไม่ได้ถ้าคุณไม่รังเกียจคุณก็รับไปสิขอบคุณค่ะเจ้านายครับทำไมเจ้านายถึงช่วยเขาล่ะครับตั๊ดผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าเราลืมกระเป๋าเขาเลยมาเรียกเราขนาดเงินเยอะขนาดนั้นน่ะเขายังไม่ขโมยไปเลยคราวหลังก่อนที่นายจะด่าคนอื่นนายต้องดูให้ดีๆก่อนนะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าวู่วามเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับผมผิดไปแล้วนะครับขอโทษครับเจ้านายเข้าใจก็ดีแล้วไปกลับออฟฟิศกัน